ของคุณเชิดชูทองนักมวยเทวดาเริ่มชกมาตั้งแต่อายุ11ขวบน้ำหนัก22กิโลท่านเองครับคู่ต่อสู้ของเขาแรมโบโคราชนี่แหละครับพงศิริพอร่วมฤดีหรือไพบูลย์ลัดหนองขีนักชกลูกย่าหมูผู้ไม่เคยถอยหลังให้ใครมวยคู่นี้พบกันเมื่อวันอังคารที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เวทีรุมพินีในศึกวันทรงชัยจัดโดยทรงชัยรัตนสุบรรณฮิปปี้สิงห์มณีนักมวย105-106ปอนด์ซึ่งท้าทั่วโลกวันนี้ต้องแบกหนักอีกครั้งหนึ่งพบกับพงศิริพอร่วมดีในพิกัด112ปอนด์ฮิปปี้สิงห์มณีสวมกางเกงสีแดงนะครับท่านผู้ชมพงศิริสวมกางเกงสีน้ำเงินท่านอาจจะเห็นว่าภาพวันนี้จะเร็วไปนิดหนึ่งโทรทัศน์ที่บ้านท่านก็ไม่ได้เสียนะครับเครื่องส่งของเราก็ไม่ได้เสียแต่ว่าพงศิรินั้นแกเดินเร็วเหลือเกินครับดูสิครับแรมโบโคราชผู้ไม่เคยถอยหลังให้ใครกรรมการวันนี้พันตรีกมลสมิเปรมเจ้าของชยาบูธคอมแบทพงศิริเดินเข้าหาแล้วครับนักมวยผู้ไม่เคยถอยหลังให้ใครผู้พิชิตความเจ็บปวดโดนจับทุ่มล้มลงไปของเชียร์ของฮิปปี้สิงห์มณีก็ชูมือชอบใจกันยกใหญ่นี่เป็นยกที่1และ2รวมกันนะครับขึ้นมาในยกที่1นั้นผู้ชมในสนามก็เห็นว่าแรมโบโคราชนั้นต่ำชั้นกว่าฮิปปี้ชนิดเรียกว่ากระดูกคนละเบอร์อ้าวโดนงัดล้มลงไปกระดูกคนละเบอร์ก็ให้ฮิปปี้ได้เปรียบถึง2-1แรมโบโคราชครับยังขยโยเข้าใส่ค่อยบอยั่นแหละครับใครคิดว่าเป็นมวยต่ำชั้นก็ไม่สนใจทั้งสิ้นฮิปปี้เตะเจาะยางไว้ทีนึงหมุนวนนี่ครับนักมวยเทวดาอาวุธหมัดเท้าเข่าศอกแกใช้ได้เข้ากล้องว่องไวติดเบรกไว้เตะเจาะยางอีกทีนึงเจาะยางอีกทีนึงแล้วโอ้โหรัวแล้วครับเจาะยางแรมโบไม่สนใจอื้อหือโดนโคนขาจริงโอ้โหดอกนี้ที่ลูกหนูขึ้นทีนะครับไม่ใช่ลูกหนูตัวเล็กๆนะครับลูกหนูนาลูกหนูพุกเลยนะครับแม่ฮิปปี้แกเห็นคู่สู้สออาการไม่ดีแกเจาะยางไม่หยุดทีเดียวครับวนไปเรื่อยแต่แรมโบโคราชผู้พิชิตความเจ็บปวดไม่สนใจเตะได้เตะไปหมดแรงเมื่อไหร่แล้วพี่จะรู้สึกอัปเปอร์คัตขวาเข้าไปงัดไปทีนึงแรมโบนั้นปีนี้อายุ20ฮิปปี้21นี่เป็นยกที่1และ2รวมกันนะครับฮิปปี้แกรบกวนไปเรื่อยครับปัดหมัดไม่ยอมให้แรมโบซึ่งได้เปรียบใหญ่วันนี้รับตีเข่าได้ง่ายๆถอยวนไปแล้วก็ผลักกดแขนไว้แล้วก็ผลักออกไปหยิบสกัดหรือว่าติดเบรกให้คู่สู้เสียจังหวะแรมโบยังหาช่องทางเข้าไม่ได้ครับโดนถีบเด้งเป็นลูกชิ้นในใบทีเดียวแต่แรมโบนี่แกทำได้ทำไปนะครับหมดแรงเมื่อไหร่แล้วก็แกหัดไม่เลี้ยงเอาแล้วครับจิ้มเข้าไปทีนึงจิ้มเข้าอีกทีนึงเอาแล้วครับซ้ายขวาฮิปปี้โต้ด้วยแข้งซ้ายแล้ววนออกไปเป็นมวยที่ในพิกัด105และ106ปอนด์ที่ท้าทั่วโลกนะครับฮิปปี้โอ้โหรัวหมัดซ้ายขวาซ้ายไม่มีตกใจครับฮิปปี้สิงห์มณียกแขนกันแล้วแทงเข่าไปอีกทีนึงแรมโบจะพยายามเข่าฮิปปี้สอดแขนกดแขนแรมโบไว้ปัดแล้วก็แทงเอาแทงกระจับทำการบูทคอมแบทเตือนฮิปปี้สิงห์มณีครับน้องอย่าแทงกระจับมันผิดกติกาฮิปปี้พยายามไม่ยอมให้แรมโบเข้าใกล้ดีดแข้งขวาสูงไปอีกเพราะว่าแรมโบนั้นอาวุธหลักก็คือเข่าและหมัดจิ้มท้องแต่แกเอาแล้วก็ขึ้นซ้ายเกือบโดนก้านคอโต้แข้งขวาไปอีกดอกนึงแม่แรมโบก็ลำบากแล้วครับเจอมวยที่นักมวยเทวดาอย่างนี้นะครับวันนี้แรมโบเดินเร็วผิดปกติครับเดินช้าไม่ได้โชคกับฮิปปี้เดินช้าแล้วโอ้โหถีบหน้าเมาทีเดียวครับคู่นี้ฮิปปี้นี่แกทุกอย่างครับอาวุธนี่ก็เลือกกันเลยล่ะแรมโบเดินให้เลือกออกอาวุธกันอย่างสะดวกสบายแต่แรมโบแกบอกว่า1-2เอาไว้ก่อน3-4-5เหลียวหน้าดูเดินเร็วจริงๆครับเดินช้านี่ฮิปปี้หมดยกที่2แถมไปอีกทีนึงบอกให้เดินต่อยท้องฉายาของครัวคมนั้นคือหนวดคลากที่คุณเชิดชูทองพ่อผู้จัดการและหัวหน้าคณะของฮิปปี้สิงห์มณี
ก็สอนเป็นภาษาใต้ครับว่าเตะข้าเตะข้าหมายก็เตะขานะครับยกที่1 2นั้นฮิปปี้ได้เปรียบในระดับ2ต่อ1หมดนี่ขึ้นยกที่3นะครับฉายาของครัวคมสว่างอภิภักษ์หัวหน้าค่ายและผู้จัดการของพงศ์สิรินั้นคือหนวดคลากหนวดคลากหมายถึงหนวดเหมือนคลากเกเบิลนะครับก็เลยให้ฉายาว่าหนวดคลากวงการมวยนั้นก็มีกันฉายากันแปลกๆพงศ์สิริก็ยังถอยหลังไม่เป็นครับมวยคนนี้ถอยหลังแล้วหกล้มวันนี้ค่าตัวของพงศ์สิริก็ 35,000 บาทฮิปปี้ก็ใกล้ๆ 40,000 ครับโอ้โหโต้แข้งซ้ายกับขวาฮิปปี้นั้นแกเอาเกลียก็โต้แล้วดีบังด้วยไม่ใช่โต้ธรรมดายกขาบังด้วยบังแล้วโต้แรมโบพยายามเดินเข้าใส่เดินเร็วจิ้มด้วยหมัดแหมประคับขวาดอกนี้ฮิปปี้กอดแล้วผลักออกไปกอดได้ไม่ได้ครัวคมสั่งเดินแรมโบนั้นไฟนี้ก็ 35,000 ทุกไฟนี้เสร็จแล้วก็ซื้อควายแม่2ตัวสำหรับฮิปปี้นั้นให้พ่อให้แม่หมดแล้วก็พ่อนั้นอาชีพเดิมเป็นคนปั่น3ล้อพอลูกชายกลายเป็นนักมวยค่าตัวเงินตั้งครึ่งแสนพ่อก็ควบคุมลูกชายอย่างเดียวแล้วก็ชกไฟหนึ่งก็ซื้อวัวคู่หนึ่งมาเลี้ยงเดี๋ยวนี้ฮิปปี้มีวัวเป็นฝูงแล้วครับเลี้ยงวัวไว้ขายโอ้โหถีบหน้าไปทีนึงถีบอีกทีนึงแม่ก็ถีบเป็นว่าเล่นเลยครับแรมโบชักเมาเอาถีบอีกทีนึงแรมโบถีบได้ถีบไปแม่แกถ้าทรหดของแกนั้นไปเที่ยวซาฟารีเวิลด์นี่ก็แรกต้องเรียกพี่แล้วครับเดินไม่มีหยุดชกแบบนี้แล้วครับที่ทำให้คู่สู้ท้อแท้มานักต่อนักแล้วฮิปปี้ยังแข็งแกร่งอยู่กัดแยบบ้างถีบบ้างออกแข้งบ้างดูสิครับอาวุธแกไม่มีตกใจออกไปได้เรื่อยๆผ่านมวยมาอย่างโชคชนปัจจุบันก็เป็นแชมเปี้ยนรุ่น105ปอนด์แอมโบไม่สนใจครับฮิปปี้ถอยเร็วแกก็เดินเร็วออกอาวุธได้ก็ออกไปหมดแรงเมื่อไรก็เดี๋ยวจะรู้สึกจิ้มไปเรื่อยครับซ้ายนำแล้วขวาตามอัปคัตขวาไปอีกดอกนึงทำพยายามปล้ำตีฮิปปี้แกปัดมาถีบไปอีกไม่ยอมให้เข้าใกล้ง่ายติดเบรกไว้เรื่อยโบโยนฮิปปี้ก็ออกแข้งซ้ายเสียงเชียร์โอ้โหดูสิครับแกค้ำหมัดไม่ยอมให้แรมโบเข้ากอดได้ง่ายๆเพราะว่าเอาละครับฉกปุ๊กขวาไปทีนึงขวาอีกทีนึงกดแขนเอาไว้กดแขนเอาไว้ดูสิครับฮิปปี้แกไม่ยอมให้แขนของแรมโบอยู่ข้างบนพออยู่ข้างบนแล้วมันคว้าคอได้เอาแข้งซ้ายหมุนไปเรื่อยมากแกพริ้วจริงๆนักมวยตัวนี้นี่แหละครับนักมวยเทวดาเป็นแชมเปี้ยนของชมรมมวยนครศรีธรรมราชตั้งแต่รุ่น85ปอนด์91หมดยกที่3ครับแข้งซ้ายขวาก็เจอคงจะยกที่4พงศิริจะแก้อย่างไรครัวคงบอกให้เดินต่อยเดินให้เร็วขึ้นแล้วก็จับกระชากเข่าหมายถ้าจับกระชากเข่านี่ก็ลำบากแล้วครับเพราะว่าฮิปปี้นั้นแกปัดหมัดได้หมดพอเข้ากอดแกก็กดหมัดไว้เอาละครับเผลอก็ต่อยลักต่อยซะแล้วดูสิครับโยกตัวแล้วลักต่อยแกเหมือนลิงลมจริงๆฮิปปี้ดูสิครับนี่ครับแชมเปี้ยนรุ่น85ปอนด์90ปอนด์ของชมรมมวยนครศรีธรรมราชสมัยตอนรุ่งรุ่งก็แอบมาชกที่กรุงเทพที่รังสิตดูสิครับนี่แกกดแขนเกรงแขนแล้วเด้งเข่าเนี่ยไม่ยอมให้พงศิริแขนของพงศิริมารัดคอกำลังแขนต้องดีครับถึงจะกันพงศิริได้อย่างนี้พงศิริก็ยังหาเป้าไม่ถูกแล้วครับวันนี้เจอกันนักมวยเทวดาแม้ว่าจะได้เปรียบใหญ่กว่าแต่ว่าแม่แกเล็กแบบนี้เล็กพิคินหนูครับพงศิริก็ยังไม่ท้อถอยหวังว่ายก4ยก5ก็คงจะทำได้ดีขึ้นเพราะว่าแกนี่เป็นมวยที่ต้นแผ่วปลายแรงแม่ผมงัดล้มไปอีกปีค่อนข้างสบายดีเลยครับแทงข่าวพี่แม่จำถึงไปนิดหนึ่งดูเธอแกกดแขนไม่ยอมให้พงศรีรัดได้ยังไงแล้วผลักออกไปอีกลำบากทีเดียวพงศรีแม่แกเดินทื่อทีเดียวติ้วจริงๆฮิปปี้คนนี้ปัดไว้ไม่ยอมให้กอดกดแขนไว้อีกพงศรีเอาครับเริ่มรัดได้โดนงัดล้มไปอีกพอยกเข่า
ยกตีเข่าปั๊บขาก็ยืนของมูสลิมก็เหลือขาเดียวฮิปปี้ก็งัดลงไปแท็กติกแบบนี้วันพระเด็จสักครู่หมายเอาแล้วครับเริ่มตีได้แล้วครับฮิปปี้รัดเอไว้จะพยายามผลักเอาคุณพี่เวียงออกไปเหลี่ยมกันเข่าด้วยการงัดตอนคู่สู้ตีเข่านั้นวันพระเด็จใช้ได้ดีมากนักมวยค่ายลูกพระบาทก็ทำได้ดีเอาแล้วครับพงศลิเริ่มฟัดแล้วฮิปปี้จะอ่อนล้าลงไปแล้วเอาแล้วครับกอดชักติดแล้วเสียงกองเชียร์ของพงศลิชักดังขึ้นแล้วครับพงศลิเดินสาดแล้วฮิปปี้ชักเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าเดินไม่หยุดอย่างนี้เลยเสียเปรียบเล็กกว่าพยายามถีบหน้าไว้พงศลิเดินสาวแล้วครับฮิปปี้พยายามติดเบรกเอาไว้ให้เดินช้าช้าพงศลิเอาแล้วครับเริ่มกอดติดแล้วเสียงกองเชียร์ของพงศลิเริ่มดังขึ้นหาเหลี่ยมตีเริ่มกระชากได้ฮิปปี้หักไม่ออกดิ้นชักจะไม่ค่อยหลุดซะแล้วครับหนักแทงไว้อีกดอกนึงเอาแล้วครับนี่แล้วพงศลิเอาแล้วยกปลายแล้วแกสาดหมัดแล้วครับวิ่งต่อยแล้ววิ่งเตะด้วยเดินแทงอีกฮิปปี้ชักผลักไม่ออกแลกเข่ากันแล้วหมดยกที่4นิดนึงตัวฮิปปี้จะท้อถอยครับเพราะว่าพงศลิแกเดินเลือกเกินเอาละครับหมดยกที่4นั้นพอแรมโบโคราชมาแรงขึ้นผู้ชมก็ให้ได้เปรียบฮิปปี้ได้เปรียบลดลงมานิดเดียวเหลือ10ต่อ9เท่านั้นเองครับจาก2ต่อ1 4ต่อ1เหลือแค่10ต่อ9แล้วนี่นะครับเพราะว่าเรียกว่าซื้ออนาคตเพราะเชื่อว่ายกสุดท้ายนั้นแรมโบนั้นเขาไม่เคยแผ่ว1 2 3 4 5นี่ชกเหมือนกันนี่อ่างแก้วซอดีสอนเทรนเนอร์ของแรมโบบอกให้เดินแรมโบก็เดินแล้วครับตามใบสั่งล่ำแล้วฮิปปี้ชักจะเหวี่ยงไม่ออกนะครับมาดูครับอ่างแก้วแกซ้ายตามไปด้วยฟัดแล้วครับแลมโบฟัดแล้วตัวคมสั่งให้ขึ้นมาวิ่งสู้ฟัดแล้วครับอ่างแก้วแกก็สั่งปล้ำตีเอาแล้วครับเด้งตีฮิปปี้โอ้โดนแทงตรงนี้กำกึ่งครับพยายามงัดแต่งัดไม่ล้มซะแล้วเพราะแลมโบนั้นได้เปรียบใหญ่กว่าน้ำหนักมากกว่าแถมเดินไม่หยุดซะด้วยเอาแล้วครับแรมโบฟัดแล้วอัดศอกไปอีกทีนึงอัดศอกไปอีกทีนึงฮิปปี้พยายามโต้ด้วยแข้งขวาเหมือนกันแรมโบแหมนี่แหละครับแรมโบโคราชผู้ไม่เคยถอยหลังให้ใครผู้พิชิตความเจ็บปวดล่ำแล้วครับฮิปปี้ชักจะหนีไม่ออกแล้วแรมโบสวมวิญญาณเบนจอนสันแล้วครับแหมฮิปปี้ก็วิ่งสลับฟันปลาถอยสลับฟันปลาให้แรมโบวิ่งเข้าชนลำบากโยนแข้งขวาไปอีกดองเข้าชายโครงปล้ำแล้วนี่นะครับมวยที่ได้เปรียบใหญ่กว่าแล้วก็เรียวแรงพละกำลังเหลือเฟือนี่เป็นอย่างนี้นะครับยกห้าวิ่งอีกแล้วแม่แกสูบวิญญาณเป็นจอนสันกองเชียร์ของแลมโบก็โดดเชียร์กันใหญ่ฮิปปี้หนีไม่ออกแล้วครับตอนนี้โดนหมัดอีกแข้งซ้ายอีกพยายามโต้ด้วยแข้งขวาเหมือนกันแต่แลมโบแกไม่หยุดซะแล้วดูสิครับเดินไปเรื่อยชนแล้วครับเรียกว่าเดินชนแล้วอันนี้จับเขย่าแล้วครับแม่ฟันศอกไปทิ้งแทงอีกโอ้โหโยกเข่าแล้วยำใหญ่ใส่สารพัดเด้งตีอีกแม่ฮิปปี้ตอนนี้ยืนดูสิครับแลมโบของเราเดินไม่มีหยุดแม่ฮิปปี้ปลายยกนี่เสียเยอะครับเสียอาการเยอะทีเดียวโดนไปอีกดอกนึงพยายามจะผลักให้ล้มแต่แลมโบดูสิครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหกองเชียร์ของแลมโบกระโดดดีใจกันยกใหญ่เพราะปลายยก5นั้นครึ่งนาทีหลังนี่แหมเรียกว่าเกือบจะข้างเดียวแล้วครับกรรมการบูทคอมแบทเดินไปรวมคะแนนแรมโบชูมือค่อนข้างจะมั่นใจฮิปปี้ก็ยังมั่นใจอยู่เหมือนกันกรรมการชูมือให้แรมโบโคราชพงศลิพอเริ่มดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างดุเดือดที่สุดครับ